โดยที่อ่างเก็บน้ำในหลายพื้นที่ตอนนี้ปริมาณน้ำนั้นเหลือน้อยเข้าขั้นวิกฤตค่ะไม่ต่างกับเขื่อนขนาดใหญ่เลยนะคะเกษตรกรนั้นก็ต้องแบกรับภาระความเสียหายนะคะจากการที่ลงทุนปลูกพืชผักแต่ว่าไม่มีน้ำเข้ามาหล่อเลี้ยงค่ะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเกษตรกรในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยนะคะโดยเฉพาะที่ตำบลตลิ่งชันอำเภอบ้านด่านลานหอยนอกจากที่จะมีไร่มันสำปะหลังเสียหายไปกว่า 20,000 ไร่แล้วก็ทำให้เกษตรกรสูญรายได้เกือบ400ล้านบาทแล้วค่ะล่าสุดยังพบว่ามีไร่ถั่วเขียวอีก 10,000 ไร่ที่ขาดน้ำจนแห้งตายทำให้เกษตรกรต้องทำกลายเป็นหนี้สินซ้ำซากกันในหลายตำบลทีเดียวนะคะรวมแล้วก็กว่า100ล้านบาทสำหรับอ่างเก็บน้ำแม่กองคายและอ่างเก็บน้ำกิ่วย่าแทนซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ก็มีปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอที่จะใช้ทำการเกษตรได้แม้กระทั่งจะใช้ผลิตทำน้ำประปาก็ยังมีไม่เพียงพอค่ะครับขณะที่ทางด้านจังหวัดเชียงใหม่นะครับนายวุฒิชัยรักษาสุขผู้อำนวยการเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอำเภอดอยสะเก็ดเองก็ออกมาเปิดเผยเรื่องของสถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่กวงนี่แหละครับที่เกิดวิกฤตจากภาวะฝนทิ้งช่วงในรอบ21ปีก็บอกว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บเหลือเพียงแค่ประมาณ32ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อสำหรับใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งยังเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาให้บริการในเขตพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดอำเภอสันกำแพงอำเภอสันทรายแล้วก็บางส่วนของเขตอำเภอเมืองนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีฝนตกลงมาแม้แต่หยดเดียวก็ยังมีน้ำนอนอยู่ก้นอ่างสำรองเอาไว้ถึง14ล้านลูกบาศก์เมตรเพียงแต่ต้องมีการขยับสถานีสูบน้ำไปอยู่กลางเขื่อนครับขณะที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะนายจรัญแก้วสารพัดนึกผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.เปิดเผยว่าขณะนี้ธกส.ได้มีการอนุมัติงบประมาณจำนวน 60,000 ล้านบาทในการปล่อยสินเชื่อเงินกู้ให้เกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธนาคารทั่วประเทศที่ประสบปัญหาภัยแล้งนะคะได้นำเงินไปใช้จ่ายระหว่างดำเนินการเพาะปลูกเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในเบื้องต้นซึ่งในส่วนของจังหวัดอุทัยธานีก็มีลูกค้าของธกส.ที่เป็นเกษตรกรอยู่กว่า 32,000 สัญญาวงเงิน 1,800 ล้านบาทค่ะทำให้เกษตรกรให้ความสนใจเดินทางไปยื่นกู้ที่ธกส.ตามสาขาอำเภอต่างๆกันเป็นจำนวนมากค่ะ